ยู่ดีกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญมันทำเรื่องอย่างวันนี้มันก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะถ้าข้าราชการทำงานเร็วได้เท่ากกต.กรณีเนี่ยประเทศชาติก็อาจจะเจริญรุ่งเรืองได้มากกว่านี้ไปแล้วค่ะกกต. I'm watching youจริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นมันไม่เป็นนะพรุ่งนี้มันจะต้องมีการเลือกนายกแล้วแล้วก็มันอยู่ดีกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญมันทำเรื่องอย่างวันนี้มันก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะเหมือนมันถูกปัดตกไปแล้วไอ้เรื่องหุ้นปม ITV เนี่ยและอยู่ดีๆวันนี้มาหงายการเนี่ยมันแปลกๆครับมันเป็นการขัดขวางแบบเห็นได้ชัดนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยประชาชนก็อยากรู้ว่าตัวกกต.จะเล่นอะไรศาลรัฐธรรมนูญจะทำอะไรแล้วก็พรุ่งนี้ก็อยากรู้อีกว่าสว.จะทำอะไรก็ต้องกังวลอยู่เพราะว่ากติกาหรือว่าองค์กรอิสระองค์กรกกต.ต่างๆตอนนี้แบบว่ามันน่าสงสัยจริงๆกับอดีตสิ่งที่เขาเคยทำมากับฝั่งประชาชนเนาะสถานการณ์มันไม่ปกติเลยแล้วก็มีระบบปรสิตต่างๆนานาทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่แบบมันไม่ใช่ระบอบที่มันควรจะเป็นนะคะมีส่วนเกินเต็มไปหมดเลยในสภา250คนเนี่ยเกินมาจากไหนไม่รู้ไม่มีใครเลือกขึ้นมาถ้าอยู่ในประเทศไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กังวลไปก็เท่านั้นนอกจากว่าประชาชนต้องร่วมมือกันคือ9ปีอ่ะมันนานมากตั้งแต่เราอยู่ม.2 อ่ะแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยตั้งแต่เขารัฐประหารมาอะไรเงี้ยเราอยากให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนไปสักทีอ่ะค่ะก็อยากให้จบวาระจบตำแหน่งอย่างสวยงามโหวตพิธาเป็นนายกเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ฟังเสียงประชาชนบ้างค่ะถ้าไม่ฟังแล้วประเทศไทยจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะก็ระวังไว้ดันนะครับคุณพิธาให้ได้เต็มที่เพราะว่าเขาได้คะแนนมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งเนาะก็อยากให้มันตามหลักการประชาธิปไตยนะครับ